เมื่อ20ปีที่แล้ว6หนุ่มผู้กำกับไฟแรงและ1โปรดิวเซอร์มากฝีมือจับมือร่วมกันสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่น่ารักและแตกต่างจากตลาดด้วยความกล้าหาญจนกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์หนังไทยที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นหนังเด็กเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่สามารถล้างอาถรรพ์ด้วยรายได้ทะลุหลักร้อยล้านบาทแบ้ไต่บัตอินไซด์ขอพาย้อนความทรงจำสีจางของแฟนฉันเบื้องหลังความประทับใจในเรื่องราวรักครั้งแรกของเจี๊ยบและน้อยนาในวาระครบรอบ2ทศวรรษจุดเริ่มต้นเส้นทางอันยาวไกลของแฟนฉันเริ่มต้นขึ้นในห้องเรียนภาควิชาภาพยนตร์และภาพนิ่งในปีพ.ศ. 2536เอสคมกิจตรีวิมลยงทรงยศสุขมากอนันต์บอนวิทยาทองอยู่ยงต้นนิธิวัฒน์ธราธรปิ๊งอดิสรตรีสิริเกษมและเดียววิชภัทรโกจิ๋ว6นิสิตรุ่นที่29ของคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มักจะจับกลุ่มช่วยกันทำหนังในระหว่างเรียนจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2539ตอนขึ้นปี4พวกเขาได้มีโอกาสเรียนวิชาภาพยนตร์กับพี่เก่งจิรมาลิกุลผู้กำกับหนังโฆษณาและมิวสิกวิดีโอชื่อดังระดับประเทศพี่เก่งได้มีโอกาสชมผลงานหนังสั้นที่พวกเขาต่างช่วยกันทำเพื่อเป็นโปรเจกต์จบก่อนที่อาจารย์อย่างพี่เก่งจะพบว่าทั้ง6คนนั้นมีศักยภาพมากพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้กำกับหนังที่ดีได้ในอนาคต6ปีต่อมาพวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งในปีพ.ศ. 2545หลังจากที่อดีตนักศึกษาทั้ง6คนได้แยกย้ายไปทำงานทั้งที่เกี่ยวและไม่เกี่ยวกับวงการหนังในขณะที่พี่เก่งที่หันหลังให้วงการโฆษณาและมิวสิกวิดีโอและเดินหน้ากำกับหนังเต็มตัวโดยมี15ค่ำเดือน11เป็นผลงานแรกสุดจนกระทั่งปิงได้ยืนบทหนังอยากบอกเธอรักครั้งแรกให้พี่เก่งลองอ่านและคอมเมนต์เพื่อหวังว่าจะนำไปเป็นหนังสั้นสำหรับส่งประกวดเอาจริงๆจำไม่ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่นอกฮิสตอรี่ของเรื่องแฟนฉันฮะคือเราก็ไม่ได้คิดอะไรเราแค่คิดว่าเราจะเอาเงินส่วนตัวมาลงทุนทำหนังสั้นเรื่องนี้ฮะเพราะเอิญบ้านผมไม่ได้อยู่ไกลกับออฟฟิศพี่เก่งเท่าไหร่ก็เลยโทรหาสมัยนั้นคือใช้เพจเจอร์ครับ ก็เพจหาพี่เก่งแล้วก็แกก็โทรกลับมาก็คุยว่าเดี๋ยวจะเอาสคริปต์หนังสั้นไม่กี่แผ่นนะครับไปฝากอยากให้แกช่วยอ่านช่วยคอมเมนต์หน่อยก่อนที่จะเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจจะได้ออกไปถ่ายหนังได้แบบว่ามันคุ้มค่าการลงทุนบทหนังเรื่องนี้ดัดแปลงจากบทความที่บอนเคยเขียนลงในเว็บบอร์ดนิเทศ.net ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำวัยเด็กแล้วรักครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศเมืองไทยในช่วงทศวรรษ2520สิ่งที่บังเอิญก็คือพี่เก่งเคยอ่านบทความนี้มาก่อนและประทับใจมากเช่นกันพี่เก่งจึงมองเห็นโอกาสและได้แนะนำให้ปิงเอาไปทำเป็นหนังด้วยตัวเขาเองจะรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์แต่มีข้อแม้ว่าปิงต้องตามเพื่อนๆอีก5คนกลับมาทำหนังด้วยกันทั้งหมดก่อนการมาเป็นโปรเจกต์แฟนฉันเนี่ยผมได้เขียนเรื่องสั้นลงในเว็บถ้าสมัยนี้มันก็เหมือนหน้าเพจในพวก Facebook ที่นิเทศจุฬาที่พวกศิษย์เก่าเข้ามาแบบเป็นคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เขียนเรื่องสั้นชื่ออยากบอกเธอรักครั้งแรกบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายได้อ่านรวมถึงพี่เก่งฮะที่ก็ได้อ่านเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นศิษย์เก่านิเทศจุฬาเหมือนกันเลยตั้งแต่นั้นมาพอพี่เก่งอ่านบทนี้แล้วก็รู้สึกว่าอย่าไปทำในหนังสั้นเดี๋ยวผมจะไปหาเงินมาทำเป็นหนังยาวคือตอนนั้นพี่เก่งถ่ายภาพยนตร์เรื่อง15ค่ำเดือน11อยู่ที่หนองคายหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารกันว่าเขาสนใจอยากจะเอาเรื่องนี้มาทำเป็นหนังเขาก็เสนอว่าให้ไปชวนเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันทั้งภาควิชาก็ใครว่างใครอยากมาทำด้วยกันก็มากันให้หมดเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยมีการแบบแบ่งกันโทนตามเพื่อนกันก็ตามมาได้เนี่ยฮะ6คนแม้พี่เก่งในฐานะโปรดิวเซอร์จะมองเห็นและเชื่อมั่นในศักยภาพของบทหนังเรื่องนี้ในฐานะหนังอินดี้ทุนต่ำแต่สุดท้ายเขาก็ตัดสินใจปรับแผนด้วยการพัฒนาให้กลายเป็นหนังใหญ่เพราะเขาชื่นชอบในบทที่ทั้ง6คนและรุ่นน้องคณะอมราพรแผ่นดินทองรวมกันเขียนขึ้นเป็นอย่างมากจนในที่สุดทั้ง6คนก็ตัดสินใจลาออกจากงานประจำของตัวเองและพัฒนาโปรเจกต์ร่วมกันโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า365ฟิล์มอันเป็นที่มาจากเลขปีการศึกษา2536และเลข5ที่เป็นเลขประจำคณะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นก็คือแม้หับโฮฮินฟิล์มบริษัทโปรดักชันที่แตกออกมาจากบริษัทผลิตโฆษณา
หับโพหินบางกอกจะพึ่งประสบความสำเร็จจากสตีเหล็กและ15ค่ำเดือน11แต่การทำหนังที่มีเด็กเป็นตัวเดินเรื่องก็ถือเป็นเรื่องเสี่ยงเพราะเป็นหนังที่แทบไม่เคยประสบความสำเร็จในตลาดหนังไทยมาก่อนเลยและด้วยความที่หับโฮฮินฟิล์มยังเป็นเพียงบริษัทโปรดักชันเล็กๆที่ใช้โมเดลการร่วมทุนกับบริษัทต่างๆทั้งสตีเหล็กที่รวมทุนสร้างกับไทยเอนเตอร์เทนเมนต์และ15ค่ำเดือน11ที่รวมทุนสร้างกับ GMM Pictures ทำให้หนังเรื่องนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงแต่ด้วยความเชื่อมั่นในตัวหนังทำให้ค่ายจึงตัดสินใจทุ่มกำไรก้อนสุดท้ายของหับโฮหินบางกอกเพื่อเดิมพันกับหนังเด็กเรื่องนี้แม่นางแม่ฝากมาให้หับโฮหินฟิล์มพยายามนำโปรเจกต์นี้เข้าไปขอร่วมทุนกับสตูดิโอต่างๆจนในที่สุดโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ก็ได้เกิดขึ้นผ่านการร่วมทุนกัน3บริษัทได้แก่หับโฮหินฟิล์มที่มีจุดแข็งเรื่องไอเดียที่สดใหม่และความกล้าทดลอง GMM Pictures ภายใต้บริษัท GMM Grammy ที่มีจุดแข็งด้านสื่อทุนและลิขสิทธิ์เพลงและ Thai Entertainment ค่ายหนังผู้มองขาดในตลาดหนังไทยมายาวนานหลายทศวรรษโดยเฉพาะหนังวัยรุ่นที่นำโดยวิสูตรภูลวรลักษณ์ซึ่งเป็นผู้ที่สั่งเปลี่ยนชื่อบทหนังเฉยๆจากอยากบอกเธอรักครั้งแรกให้กลายเป็นแฟนฉันที่ดูร่วมสมัยและโดนใจตลาดมากกว่าในระหว่างถ่ายหนังผู้กำกับมือใหม่ทั้ง6คนต้องเรียนรู้และลองผิดลองถูกผ่านอุปสรรคจากการร่วมกันทำหนังใหญ่เป็นครั้งแรกทั้งจากทุนสร้างที่จำกัดเพียง15ล้านบาททั้งจากการทำงานกับทีมนักแสดงเด็กที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในวงการบันเทิงมาก่อนและแทบไม่มีดาราแม่เหล็กเลยรวมทั้งการแก้ไขบทและเพิ่มเติมฉากหน้างานการพยายามรักษาธรรมชาติในการแสดงของเด็กๆเอาไว้รวมทั้งการเผชิญกับความขัดแย้งในการทำงานที่มีเป็นปกติแต่สุดท้ายด้วยความที่พวกเขาเป็นเพื่อนกันมานับ10ปีก็ทำให้พวกเขาทำงานร่วมหัวจมท้ายจนสำเร็จเสร็จสิ้นในแง่ของการกำกับอ่ะมันก็มีข้อขัดแย้งอยู่แล้วครับเพราะว่ามันไม่เหมือนกันนะจนกระทั่งมันเป็นแบบเป็นบทขึ้นมาได้ครับซึ่งบทนี้มันก็คือสิ่งที่เรา6คนแบบตกลงร่วมกันว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะแล้วในที่สุดแล้วว่าเราไปออกกองมาแบ่งหน้าที่กันแล้วก็เคารพไอ้บทเล่นเนี้ยตอนที่เราบอกพี่ๆเขาว่าพวกผมจะกำกับกันทั้ง6คนอะไรอย่างเงี้ยที่เขากังวลมากกว่าคือมันจะทะเลาะกันจนไม่ได้ถ่ายหนังกันหรือเปล่าหรือกองล่มหรืออะไรขนาดนั้นอะไรแต่สำหรับพวกเราก็รู้สึกว่าเราทะเลาะกันจนเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคือทะเลาะกันเสร็จแล้วเราก็กินข้าวโต๊ะเดียวกันหรือเต็มที่ก็นั่งหันหลังชนกันมันก็เลยกองถ่ายดำเนินไปได้ท่ามกลางกันทะเลาะกันเป็นระยะมันไม่ได้คือกูไม่ได้กูไม่ชอบอยากได้ยิ้มหวานนี่ไม่ยิ้มหวานยิ้มหวานแล้วก็เทมเกียร์เทมเกียร์ยิ้มอะไรยิ้มแย้มอ่ะจนในที่สุดแฟนฉันก็ได้เลิกเข้าฉายในวันที่3ตุลาคม2546วันเดียวกับแอนิเมชันชื่อดัง Finding Nemo เข้าฉายจากหนังเด็กที่คาดว่าทำรายได้เต็มที่ไม่เกิน50ล้านบาทสามารถทำรายได้ทะลุ50ล้านบาทเพียงแค่5วันหลังฉายสร้างปรากฏการณ์แฟนฉันฟีเวอร์ที่ได้รับคำชมปากต่อปากถึงความน่ารักทาเลนต์รักครั้งแรกสุดตราตึงใจและน้ำตาซึมความทรงจำอันงดงามในวัยเด็กที่ทุกคนอินรวมทั้งเพลงประกอบยุค80แสนไพเราะส่งให้ตัวหนังปิดโปรแกรมด้วยตัวเลข 137.3 ล้านบาทกลายเป็นหนังที่ทำรายได้สูงสุดของปีคว้ารางวัลจากสถาบันต่างๆมากมายทั้งเวทีสุพรรณหงส์ชมรมวิจารณ์บันเทิงทีมผู้กำกับและนักแสดงกลายเป็นที่รู้จักชั่วข้ามคืนสื่อมวลชนต่อคิวสัมภาษณ์ยาวเหยียดจากความสำเร็จอันงดงามในก้าวแรกทำให้3พันธมิตรตัดสินใจยุบบริษัทหนังของตัวเองลงและรวมตัวกันภายใต้ชื่อ GMM Thai Hub หรือ GTH ในปี2547ก่อนเปลี่ยนผ่านสู่ GDH 559หรือ GDH ในปี2558ในเวลาต่อมาใน
นอกจากนี้แฟนฉันยังเป็นหนังที่ส่งให้ผู้กำกับทั้ง6คนกลายเป็นผู้กำกับและโปรดิวเซอร์มากฝีมือที่มีผลงานคุณภาพในวงการภาพยนตร์และซีรีส์ภายใต้บริษัท GTH และ GDH รวมทั้งบริษัทในเครืออีกมากมายนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ก็ยังเป็นหนังที่แจ้งเกิดเหล่านักแสดงเด็กในวันนั้นกลายเป็นนักแสดงรุ่นใหม่ที่มีผลงานตามมาอีกมากมายในวันนี้ทั้งแน็กชาลีโฟกัสจิรกุลแจ็คเฉลิมพลและเก๋ตีวรัตที่ไหนจะรู้ดีเห็นความดีที่มีในหัวคือวิธีการหานักแสดงของพวกเราอะครับจริงๆแล้วก็วิธีการเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบอินดี้มากนะครับคือไปตามโรงเรียนแล้วก็เดินหาตามชั้นเรียนเลยครับเพราะว่าพระเอกนางเอกตัวละครในหนังเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็10ขวบ11ขวบอายุประมาณนี้นะครับเราก็เลยใช้วิธีว่าแบบยังไงนะที่เราจะไม่ต้องเอาเด็กที่อยู่ในโมเดลลิ่งที่เขาแบบเหมือนกับเล่นโฆษณาเล่นละครอะไรเงี้ยเอาเด็กหน้าใหม่ๆที่แบบมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเด็กทุกคนในเรื่องครับเราวางคาแรคเตอร์ไว้หมดแล้วนะครับว่าคนนี้อ้วนตาตี่คนนี้หน้าตาแบบนี้อย่างแน็กเนี่ยยงเป็นคนไปเจอนะครับไปเจอที่กำลังเตะบอลอยู่บนสนามอ่ะพอยงเห็นยงบอกว่าเฮ้ยนั่นแหละเจี๊ยบแล้วก็ไปดิวเลยอย่างเงี้ยครับพี่ยงนี่เป็นคนตาเหี่ยวมากนะครับเปรียบเสมือนพจน์อนนท์ผสมกับมิ่งขวัญผสมกับเอสุภชัยคือหมายถึงว่าในมุมมองแมวมองว่าแบบคนไหนจะดังไม่ได้ส่วนการกำกับการแสดงเนี่ยก็ใช้วิธีธรรมชาติอะครับผมอะไม่รู้จะเรียกว่าวิธีไหนนะคือตอนที่ทำอะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผิดหรือมันถูกแต่ว่าเรารู้แค่ว่าเราไม่อยากให้เด็กท่องนั่นเองคือถ้าเด็กท่องเมื่อไหร่มันก็จะแบบเจี๊ยบตัดหนังยางเราทำไมอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยเจี๊ยบอยากไปอยู่แก๊งแจ็คนะต้องมาทำอย่างงี้นะอธิบายให้เขาฟังคือทุกคนก็จะเข้าใจสถานการณ์เหมือนวัยตัวเองอะมันทำให้เด็กๆทุกคนนะครับเรียกว่าไม่ได้แสดงดีกว่าก็คือเป็นธรรมชาติคือทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดแฟนฉันเดินทางจากความสำเร็จระดับปรากฏการณ์กลายเป็นอีกหนึ่งหนังไทยที่เปลี่ยนอุตสาหกรรมด้วยหนังแนวทางใหม่ๆและมาตรฐานการทำงานที่สูงขึ้นทำให้ในปี2557หอภาพยนตร์องค์การมหาชนได้ประกาศให้หนังเรื่องนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่4ประจำปี2557รวมกับหนังไทยทั้งนางนาคดอกฟ้าในมือมารและมนรักทรานซิสเตอร์แต่ว่าพอมันสักเซสมากเราก็มันจะคิดอะไรไปได้มากกว่าดีใจนะแต่พอมองเอาเราต้องวาร์ปมาถึงปัจจุบันใช่ไหมก็รู้สึกทึ่งนะฮะที่แบบ20ปีไปแล้วมันเหมือนกับว่าคนยังแบบคนยังจำมันได้ตอนเมื่อ20ปีที่แล้วครับพอถ่ายเสร็จแล้วตัดหนังกันอยู่แล้วได้ดูหนังกันเองอะไรอย่างเงี้ยผมแอบคิดลึกๆว่าถ้าใครได้มาดูหนังเรื่องนี้จะต้องชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้คิดขนาดว่ามันจะฮิตถล่มทลายหมายถึงว่าคนต่อแถวซื้อตั๋วหรือคนดูซ้ำแล้วซ้ำอีกประทับใจกับมันอะไรอย่างเงี้ยและในปี2566ในวาระครบรอบ20ปี GDH 559ได้ประกาศข่าวดีว่าจะมีการนำแฟนฉันมารีมาสเตอร์ใหม่แถมฉากพิเศษนอกจากนี้ช่องวัน31และบริษัทซีเนริโอได้ประกาศการพัฒนาละครเวทีแฟนฉัน The Musical ที่จะเล่าเรื่องราวของเจี๊ยบและน้อยหน่าในวัยมหาวิทยาลัยที่อยู่ขั้นกลางระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่จากในเวอร์ชันหนังเรื่องราวของแฟนฉันไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์หนังที่ทำรายได้เท่านั้นแต่ตลอด20ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของเจี๊ยบน้อยหน่าแจ็คบอยมาโนดตีพริกและผองเพื่อนเดินทางจากบทความออนไลน์สู่บทหนังแผ่นฟิล์มสู่ความทรงจำของแฟนหนังที่ยังคงระลึกถึงฉากบทพูดเรื่องราวการละเล่นเป่ากบโดดหนังยางและเพลงประกอบในหนังที่ยังคงถูกเปิดฟังไม่รู้เบื่อจนกลายเป็นหนังคลาสสิกขวัญใจคนไทยในความทรงจำสีจางๆที่กลับไปดูอีกกี่ครั้งก็ยังคิดถึงเสมอไม่ว่าจะนานเท่าไหร่สุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบร์ไต่บัตอินไซด์เจาะลึกเรื่องราวในวงการบันเทิงเรื่องใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัตไว้ด้วยนะครับ